พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับคุณสายมนต์ดำอาถรรพ์ร้ายใช่ว่าจะมีเฉพาะในสมัยโบราณเท่านั้นแต่ในสมัยนี้ก็ยังเชื่อว่ามนต์ดำยังมีอยู่และยังสามารถใช้ทำร้ายผู้คนได้จริงหลายคนอาจจะเคยประสบพบเจอกับตัวเองมาแล้วทั้งคนที่ถูกกระทำโดยตั้งใจหรือคนที่โดนลมเพลมพัดเพราะมีข้อดวงตกโดนคุณสายมนต์ดำจากการปล่อยของผู้มีวิชาในวันพระวันโกนจึงทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุดังนั้นตามความเชื่อแล้วหากมีของดีไว้ติดตัวหรือสวดมนต์ท่องบนพระคาถาและลึกนึกถึงพระรัตนตรัยย่อมคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีแต่ถ้าโดนของเข้าแล้วก็ต้องถอดถอนโดยการลดน้ำมนต์หรือการทำพิธีต่างๆนานาทั้งนี้อีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลนั่นคือการสวดพระคาถาอิติปิโสถอนซึ่งย่อมาจากพระคาถาอิติปิโสหรือบทสรรเสริญพระพุทธคุณหากแต่โบราณอาจารย์ได้นำมาให้ใช้เกิดอนุภาพในด้านต่างๆจึงมีการพลิกแพงโดยการนำอิติปิโสมาถอดออกบางตัวแบบถอดตัวเว้นตัวเดินหน้าถอยหลังเป็นอุปเทศหรือเคล็ดในการใช้พระคาถาให้เกิดอนุภาพด้านป้องกันคุณไสยถอดถอนสิ่งชั่วร้ายอีกทั้งยังมีอนุภาพของการสะท้อนกลับหากใครที่คิดไม่ดีเล่นคุณไสยมนต์ดำเมื่อภาวนาทุกวันทุกวันคุณใส่นั้นจะสะท้อนกลับไปยันผู้กระทำเองโบราณว่าเสกข้าวกินทุกมื้อคุณใส่จะเข้าใกล้ไม่ได้เลยพระคาถาอิติปิโสถอนให้ตั้งนโมสามจบแล้วท่องว่าอิติภวาละสัมสัมโทชะลาสัมโหตะโลวิหะตะปุสะมะละสัตเทมะสาพุทธภวาวาพระพุทธสามะเทสัตละมาสะปุตะอิวิโลคะโนสัมละชาโทสัมสัมละวาพระปิอิติโสคะอะหังมาพุทธวิจนะปันสุโตกะทูนุตโลลิถัมทาสิทาวนุตสานังโทขติติขโทนังนุตสะวทาธิสาธรรมลิโลนุตทูกะโตสุปันนาจวิทพุทธมาหังอะคาโตติสำหรับพระคาถาอิติปิโสถอนที่กล่าวมานี้เป็นพระคาถาที่ถ่ายทอดโดยหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเถราจารย์ผู้เรื่องลือในความเข้มขลังแห่งพุทธาคมขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้ศึกษาพระคาถาอิติปิโสถอนมาจากพระเถราจารย์ผู้ใหญ่ชาวราวในสมัยนั้นพระรูปนี้ได้ใช้พระคาถาถอดถอนคุณไสยให้แก่ชาวอยุธยารายหนึ่งที่วิกลจริตเนื่องจากถูกคุณไสยเล่นงานซึ่งได้ผลเป็นอย่างดีเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดพระคาถาที่เหมาะอย่างมากสำหรับคนที่เกรงกลัวภัยอันตรายหรือมีคนคิดปองร้ายตั้งจิตให้มั่นสวดคาถานี้กันไว้และอย่าลืมแผ่เมตตาเพื่อระงับการจองเวรซึ่งกันและกันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่